ได้เลยทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามาดูที่หลังบ้าน YouTube นะทุกคนเราจะมาดูเราจะมาตรงอะไรนะทุกคนเรามาตรงที่สร้างรายได้แล้วทุกคนคลิกเข้าไปที่สร้างรายได้รอแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วคืออันเนี้ยเราจะมาสมบัติคุณตามนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตรงนี้ทุกคนที่ว่าดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Excel นะทุกคนเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปที่Excel นะทุกคนหลังจากคลิกแล้วก็คือมันจะทําการดําเนินการนะทุกคนมันจะดําเนินการไปที่หน้า Excel นะทุกคนเน็ตซ้ายคือเราอ่ะคือเข้าไปแบบดูข้อมูลใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าแบบรหัสยังไม่มาอะไรเงี้ยเราต้องทํายังไงต้องแก้ไขยังไงอะไรใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปอ่านดูนะทุกคนก็แบบว่าอาจจะเข้าไปแก้ไขที่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ทําการให้มันส่งอีกครั้งนะทุกคนให้ตามเอเซนเนี่ยส่งรหัสใช่ไหมเพื่อให้เรามายืนยันกับที่อยู่ที่จดหมายส่งมาถึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยส่งก็เลยแบบว่าเข้าไปแก้ไขที่อยู่เพื่อส่งรหัสตามนะทุกคนอันนี้คือแบบว่าสามารถเข้าไปดูต่างๆได้ทุกคนเกี่ยวกับแบบว่าการช่วยเหลือทุกคนเพราะบางทีก็คือก็อาจจะแบบไม่รู้จะปรึกษาใครหรือว่าแบบดูในช่องบางทีก็ไม่ตรงไม่มีใช่ไหมหาในยูทูบไม่มีเราก็เลยบางคนก็เข้ามาดูในนี้ได้นะทุกคนก็ทาง YouTube จะมีคู่มือไว้ให้เราก็เชื่อมต่อไปที่ Excel ใช่ไหมพอเชื่อมต่อไปที่ Excel เราก็เข้ามาที่หน้า Excel ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมากดตรงนี้นะทุกคนเราจะคลิกเข้าไปนะทุกคนเราตรงชำระเงินแล้วก็เลือกข้อมูลบัญชีนะทุกคนแต่ว่าอันนั้นคือเข้าไปดูรายละเอียดช่องใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากเข้าไปเกี่ยวกับแก้ไขข้อมูลเราจะไปเลือกตรงชําระเงินแล้วมันจะตรวจสอบเพื่อยืนยันตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะว่าเราจะแก้ไขดูอะไรว่ายังไงนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราอยากแก้ไขใช่ไหมเราก็ส่งรหัสที่อีกครั้งอันนี้ก็คือเราจําเป็นต้องแก้ไขที่อยู่ใช่ไหมแล้วก็อัปเดตที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนเราก็คลิกอันนี้คือเราเข้าไปอัปเดตแล้วทุกคนเราก็คือเข้ามาคลิกหาดูนะทุกคนเพราะว่าไม่ยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยส่งอะไรแบบนี้เราก็เลยลองดูนะเปิดทีมันจะมาเร็วนะทุกคนคือของรอบที่แล้วมันก็เป็นเดือนนะทุกคนเดือนกว่ามันก็ยังไม่มาเราก็เลยเชื่อกับประมาณหลายวันแล้วประมาณก็เดือนกับประมาณ10 กว่าวันแล้วเราก็เลยส่งรหัสใหม่ครั้งในช่วงประมาณวันที่20 กว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปอัปเดตข้อมูลนะทุกคนก็คือมันจะลิงก์ไปที่หน้าข้อมูลที่อยู่ของเราข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขนะทุกคนข้อมูลเดิมของเราอ่ะมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ไหมเราก็เลยมาเปลี่ยนตรงที่อยู่มันจะมี2 บรรทัดนะทุกคนจะตัดบรรทัดที่สองเป็นภาษาไทยแล้วบรรทัดแรกภาษาอังกฤษเพื่อที่แบบว่าอาจจะเอาไปลืมไว้บ้านคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าของไทยอะไรเงี้ยคืออาจจะส่งผิดอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเขาจะได้รู้ใช่ไหมว่าของที่ไหนอะไรแบบเนี้ยแต่บางทีบางคนก็คือถ้าแบบเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ไม่อ่านเพราะว่าไม่ได้สนใจใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นบรรทัดแรกภาษาอังกฤษบรรทัดที่สองเราก็เปลี่ยนภาษาไทยแล้วกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบไปส่งบ้านใครเขาจะได้แบบอ๋อชื่อนี้คุ้นๆอ่ะไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านเรานี่อะไรเงี้ยก็แบบว่า
จะได้แบบออกมาให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาบางคนก็คือไม่ได้สนใจที่จะดูไงทุกคนคิดว่าเออส่งผิดก็ไม่น่าจะใช่ของเขาหรือไม่ได้คนรู้จักของเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเราก็เลยมาแก้ไขดูภาษาไทยที่บรรทัดที่สองทุกคนใส่ที่อยู่แล้วก็พวกหมายเลขไปรษณีย์อะไรพวกนี้เราก็ใส่ไปแล้วก็คือแก้ไขไปได้ทุกคนเราก็ตรวจสอบข้อมูลนะทุกคนแบบดูให้ดีว่าตรงไหนอะไรยังไงอยู่นะแบบบางทีก็แบบแก้ไขข้อมูลให้ดีนะทุกคนเรื่องนี้ของเรามันอาจจะเป็นเพราะเรายังใส่บางทีบางคนอ่ะใส่ไม่ได้ละเอียดอ่ะแต่เขาก็ไม่ส่งถึงแต่ของเราส่งมายังไม่ถึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มส่งตั้งแต่ประมาณวันที่ของเดือนที่แล้วที่แล้วก่อนอะไรทุกอย่างนี่แหละที่แล้วก่อนไม่ใช่เดือนไม่ใช่เดือนนี้เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วสุดท้ายของเดือนที่แล้วไม่แน่ใจว่าเสียงไมค์ดีไหมนะทุกคนเดี๋ยวเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบทำเสียงไปตัดเสียงรบกวนประมาณ2-3 ครั้งนะทุกคนเดี๋ยวดูข้อมูลให้ดีแล้วก็อาจจะบันทึกแล้วนะทุกคนก็เนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเราก็ค่อยบันทึกนะทุกคนก็ดูข้อมูลอะไรให้ครบนะทุกคนว่าเรากรอกตรงไหนถูกผิดอะไรยังไงอันนี้เราจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะทุกคนเราเลือกประเทศหรือประเทศไทยอยู่แล้วเราไม่ต้องเลือกตามนะทุกคนแล้วเราก็จะทําการบันทึกละนี่เราดูว่าดูหลายรอบมากเลยให้แน่ใจว่าเราตอบกรอกถูกไหมเพราะว่ากลัวว่าข้อมูลมันจะมาไม่ถึงเรานะทุกคนแบบไปสิ่งจะไม่ส่งถึงเราอันนี้เราเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้านี้เราก็กดส่งอีกครั้งแล้วเราก็ทําการส่งอีกครั้งนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเลือกส่งพิมพ์อีกครั้งนะทุกคนเราก็ดูนะว่าหมู่บ้านอะไรเงี้ยที่เราใส่ไปถูกไหมถ้าถูกแล้วเราก็กดส่งพิมพ์อีกครั้งได้เลยนะทุกคนอันนี้เราก็ดูแล้วดูเล่าดูแล้วดูอีกแล้วก็ถูกหรือยังก็คือมีความลังเลนะทุกคนกลัวว่ามันจะส่งมาไม่ถึงเราเพราะว่าตอนนี้เงินเข้ามาแล้ว1 เดือนนะทุกคนก็ของเดือนที่แล้วของเดือนนี้มันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงสิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนมันจะตัดอีกทีนี่เราขอส่งแล้วนะทุกคนเขาบอกว่าในเดือนนี้เราจะส่งรหัสพินไปที่บัญชีนี้ก็คือที่เราใส่เมื่อกี้ทีนี้เราก็เสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้เราก็มาทําให้ดูนะทุกคนว่าการส่งรหัสพินครั้งเราต้องทำยังไงต้องการสมมติว่ารอนานมากหรือรหัสพินไม่มาทุกคนก็คือถ้ามันครบกําหนดอะประมาณ3 เดือนหรือ4 เดือนที่ทางยูทูบกําหนดก็คือประมาณช่วงกลางของเราถ้าสมมติว่ามันครบกําหนดทางโฆษณาทางยูทูบจะรับโฆษณาที่เข้าไปในช่องของเรานะทุกคนก็คือเราจะไม่ได้เงินถึงว่าเราคลิปเราจะมีคนดูแต่เราก็ไม่ได้เงินนะทุกคนเป็นคนจะรังรับโฆษณาแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้จ่ายเงินนะทุกคนแล้วก็ไม่โอนเงินด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถถอนเงินได้ด้วยโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะ